ย่าย่านางเอกใจบุญสร้างอาคารเรียนให้น้องบนดอยพร้อมอุปกรณ์การเรียนเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสายบุญอีกคนหนึ่งที่มักจะเห็นว่าช่วยเหลือผู้อื่นและทำบุญกันเป็นประจำโดยยาย่าอุรัชยามักจะขึ้นดอยเพื่อไปบริจาคสิ่งของและเสื้อกันหนาวและทุนการศึกษาให้กับน้องๆบนดอยที่ห่างไกลอยู่เป็นประจำโดยในปีที่ผ่านมา2563เธอได้มีการระดมทุนและสมทบทุนในการสร้างอาคารเรียนให้น้องน้องบนดอยการสร้างอาคารเรียนให้น้องๆบนดอยในครั้งนี้ยาย่าได้ระดมทุนและสมทบทุนในการร่วมทำบุญให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านกองคาจังหวัดแม่ฮ่องสอนแทนอาคารเรียนเดิมที่เก่าแล้วโดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพหลังจากสร้างเสร็จแล้วพร้อมกับรายละเอียดว่าสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะเด็กๆที่บ้านแม่กองคาจะได้ใช้อาคารเรียนหลังนี้ทันทีที่เปิดเทอมเย่เย่เย่อาคารเรียนหลังนี้มีขนาด 11.50 เมตรคูณ18เมตรห้องเรียนขนาด6เมตรคูณ9เมตรจำนวน2ห้องเรียนในแต่ละห้องเรียนติดมุ้งลวดมีห้องน้ำ2ห้องด้านหน้ามีลานกิจกรรมรวมพื้นที่ทั้งหมด207ตารางเมตรน่าเรียนมากๆเลยค่ะส่วนยาย่าก็ได้โพสต์ขอบคุณทุกคนที่ร่วมทำบุญเข้ามาโดยงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลจำนวน 800,000 บาทพร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาการของเด็กๆส่วนเงินที่เหลือทางโรงเรียนจะนำไปซ่อมแซมอาคารเรียนส่วนห้องสมุดและห้องเรียนและปรับภูมิทัศน์อื่นๆภายในโรงเรียนอีกด้วย